สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณกิติกรนันทวงศ์และดิฉันดารณีโตรื่นค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2558ครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นวันสำคัญของโลกเราด้วยนะครับเพราะว่าทางองค์การสหประชาชาติก็ได้กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกครับเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนทั่วโลกนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ค่ะครับเราไปเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้นะครับกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการทั่วประเทศนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศครับสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันในครั้งนี้ครับได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำสู่ความสุขได้หรือภายหลังการบรรยายรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในด้านการค้าเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับแนวทางการประชุมนั้นได้มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ทั้งต่อระดับบุคคลและสังคมให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสังคมที่ดีก็แนวทางของการประชุมครั้งนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความสุขเราไม่ได้ทำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความรู้แต่อย่างเดียวเราต้องการนำเอาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆนะครับทั้งของตัวบุคคลแล้วก็ของสังคมนะครับและในที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดความสุขขึ้นเพราะว่าเราได้สามารถอยู่ดีกินดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับมีสังคมที่ดีตรงนี้ก็เกิดความสุขขึ้นได้ครับในการนี้ศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรียังได้ฝากถึงนักวิทยาศาสตร์ไทยทั่วทั้งประเทศด้วยว่ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ควรทำงานโดยเน้นการแก้ปัญหาต่างๆของสังคมและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อทำงานระดับใหญ่ไม่ใช่ต่างคนต่างทำครับได้ใช้แรงงานมากกว่าสังคมเศรษฐกิจนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยผมได้มาอยู่ในฐานะที่จะดูแลว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนำไปใช้ในสังคมคือมีทั้งด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านการพัฒนาสังคมโดยรวมก็เลยได้เห็นนะครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะนำมาไปใช้ให้เกิดผลในด้านต่างๆเหล่านี้ก็อยากที่จะเน้นว่ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีนี้เนี่ยน่าที่จะทำงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆของสังคมแล้วก็มารวมกลุ่มกันเป็นการทำงานในระดับใหญ่ไม่ใช่ต่างคนต่างทำครับ